เซตอัลฟาเท่าไหร่เซตเบต้าเท่าไหร่มันจะสำคัญในการน้อมไปคำนวณแซมเปิลไซส์ซึ่งจะมีชั่วโมงที่สอนการคำนวณแซมเปิลไซส์ซึ่งในการคำนวณแซมเปิลไซส์เนี่ยเราจะต้องมีสมมติฐานเนี่ยว่าเรายอมรับอัลฟาเออร์เรอร์ที่เท่าไหร่เรายอมรับเบต้าเออร์เรอร์ที่เท่าไหร่นี่เมื่อกี้ที่ตัวเลขที่พี่พูดไปนั้นนั่นคือ conventional โดยทั่วไปเขาจะรับแบบนั้นเหตุผลเพราะว่าเราค่อนข้างจะซีเรียสมากกับ false positive คือ alpha error set ค่อนข้างต่ำคือแค่ 5% หมายความว่าผิดยอมรับให้ผิดได้แค่5ครั้งเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสรุปผิดในทางที่ว่าเราสรุปว่ามันมีความต่างทั้งๆที่มันไม่มีความต่างเนี่ยโดย action ที่ตามมาเนี่ยสมมติพี่บอกว่าเฮ้ยยาตัวใหม่นะน้องใช้เลยใช้แล้วเนี่ยลดยาความดันได้ดีกว่าตัวเก่าน้องนึกภาพออกไหมยาตัวใหม่ลดความดันได้ดีกว่ายาเก่าสิ่งที่น้องจะเอาไปใช้คือน้องก็อยากใช้ยาใหม่ถูกไหมก็อาจารย์บอกมันลดความดันได้ดีกว่าแต่ในความจริงขอโทษพูดผิดแล้วในความเป็นจริงมันไม่ต่างกันฉะนั้นเวลาในแง่ของแอคชั่นตามมาก็คือว่าถ้าเราสรุปผิดแบบ false positive นั้นเนี่ยเรามักจะมี innovation คือเอายานั้นมาใช้นึกภาพออกไหมคะเอายาใหม่มาใช้เพราะว่ามันได้ผลนี่ก็ต้องใช้สิทั้งที่ความจริงมันไม่ได้ผลเราเลยรับความพลาดตรงนี้น้อยไม่เกิน 5% แต่ถ้าเราสรุปผิดแบบที่2คือไม่เอาไม่ให้ใช้ยาตัวนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ช่วยลดความดันหรอกยาตัวนี้ไม่ต่างกับยาเดิมน้องใช้ยาตัวเดิมไปฉะนั้นแอคชั่นที่ตามมาก็คือน้องก็ไม่ได้ใช้ยาใหม่น้องก็คือใช้ยาเก่าซึ่งยาเก่าก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีมันดูฮาร์มคนไข้น้อยกว่าในการที่เราสรุปผิดแบบแรกนั้นน่ะเราเอายาใหม่ไปใช้มักจะแพงกว่าใช่ไหมคะอาจจะเสี่ยงมากกว่าเพราะว่ามันเป็นยาใหม่ยังไม่ทราบว่า adverse effect อื่นจะมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราสรุปผิดแบบที่2เนี่ยเราก็ไปใช้ของที่เรามีอยู่แล้วซึ่งมันจะหามน้อยกว่าอันนี้อธิบายแบบ common sense ง่ายๆนะคะแต่จริงๆเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะดีไซน์ study แบบไหนเราอยากบางคนอาจจะบอกว่าไม่เอาอาจารย์หนูไม่เอา conventional หนูอยากจะได้แบบ0.5 กับ 0.5 เลยคือผิดแบบทั้ง2แบบให้มันน้อยมากๆก็ได้ถ้าน้องมีกำลังมากพอในการที่ทำงานวิจัยเพราะว่ายิ่งน้องลดตัวอัลฟาเออร์เรอร์ลดลงไปเท่าไหร่แซมเปิลไซส์น้องก็มหึเข้าไปเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์อะไรด้วยบางครั้งจะมีคนบอกว่าของบางอย่างอาจารย์พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคะคนไข้ก็เสียโอกาสนะคะที่ได้ยาใหม่นึกออกไหมคะจะมาสรุปแบบนี้ได้ยังไงก็โอเคถ้าคุณมั่นใจแบบนั้นว่าอยากจะ encourage ให้เขาใช้ยาใหม่จริงๆแม้ยาใหม่มันไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นวิธีการที่ถูกมั่นใจว่าปลอดภัยก็ลดอันนี้ลงก็ได้เพื่อที่จะได้ผลในการที่จะทำวิจัยจริงๆนะคะโอเคการประเมินไปได้แค่4สไลด์5สไลด์เองอะมีทั้งหมด60สไลด์ พี่จะรอดไหมเนี่ยอยู่ถึง10โมงเย็นใช่ไหมได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วกันเนาะที่เหลือไปอ่านเองนี่ไงเราพูดกับนักศึกษาแพทย์เราพูดอย่างเงี้ยอาจารย์สอนได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะที่เหลือน้องไปอ่านทำความเข้าใจได้ตัวเองสงสัยมาถามการประเมิน random error ที่เราพูดเมื่อกี้ว่ามันอาจจะมีทั้ง false positive หรือ false negative ใช้เครื่องมืออะไรในการประเมินอันแรกคืออย่างที่น้องพูดดูที่ค่า p value อีกอันนึงเมื่อกี้พูดแป๊บๆไปเหมือนกันเรื่องของ 95% confidence intervalไม่มีเวลาถามและเฉลยเลย p value คืออะไร p value นี่เป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะคะซึ่งในการทดสอบทางสถิติคืออะไรสถิติคือตัวเลขที่เราได้จากแซมเปิลของเราใช่ไหมคะแล้วเรามา analyze ข้อมูลดูว่าเอ๊ได้เลขเปรียบเทียบความดันต่างกันหรือไม่ต่างกันนะคะค่า mean เท่าไหร่ค่า p value เท่าไหร่ไอ้ p value นั้นเนี่ยก็คือการวิเคราะห์ว่าเลขอันนี้เนี่ยมันจะบอกว่าเรามีโอกาสที่จะเจอความต่างอันนี้โดยบังเอิญคำว่าโดยบังเอิญแปลว่ามันไม่ต่างจริงใช่ไหมสักเท่าไหร่เราเซตค่าตรงนี้ไม่มี clear cut off point เวลาน้องพูดเหมือนมันเคลียร์มากเลยว่าต้อง 0.05 แต่ในความเป็นจริงไม่มีนะไม่มี clear cut off point ยิ่งน้อยยิ่งดี 0.001 ได้ก็ดีก็แปลว่าถ้าพี่จะสรุปว่าความดัน2ตัวนี้เนี่ยนะไม่เท่ากันยาตัวใหม่ลดความดันได้ดีกว่ายาตัวเก่าต่างกัน5มิลลิเมตรตลอด p value ของพี่เนี่ย 0.0001 ก็แปลว่าพี่มีโอกาสที่จะเจอความต่างโดยบังเอิญทั้งที่มันไม่ต่างเนี่ยน้อยมาก 0.001 ก็ประมาณ 0.1% มันก็ทำให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยมันต่ำกว่า threshold ที่เราเซตไว้ threshold อันนั้นก็คือค่า p value อันเนี้ย
เราบอกว่าถ้ามันอัลฟามันผิดสักไม่เกิน5ใช่ไหมเมื่อกี้เราเซตประมาณ5 0.05 เราจะยอมรับว่ามันมีความต่างกันจริงฉะนั้นพอเราทดสอบแล้วมันได้ peer value น้อยมากๆ 0.0001 เราก็เลยมั่นใจว่าโอเคฉันจะสรุปแล้วนะว่ามันต่างกันจริงเพราะว่า p เนี่ยมันทำให้ฉันมั่นใจเพราะโอกาสที่ฉันสรุปผิดมันน้อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิด p ตัวนี้มันดันได้ 0.5 ขึ้นมาถามว่าพี่กล้าสรุปไหมว่าเลข2ตัวนี้ต่างไม่กล้าแล้วเพราะว่าความผิดพลาดมันสูงเกินไปที่ฉันจะสรุปที่ฉันจะลงทุนเอาหน้าฉันไปแบกรับภาระนี้ว่าฉันจะรู้ว่ามันต่างนะแต่ความผิดพลาดที่ฉันอาจจะเกิดขึ้น 50% โอ้แม่เจ้าเยอะเกินไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่ว่าเรามั่นใจแค่ไหน P ยิ่งน้อยแปลว่าเรามั่นใจมากว่าตัวเลขนี้มันต่างกันจริงแต่ถ้า P มากๆลังเลไม่มั่นใจเอาเท่าไหร่ที่ถึงเรียกว่ามากล่ะคะอาจารย์ก็เกิน 0.5 0.05 นะคะก็คือเกิน 5% ที่เราเซตไว้บางครั้งบางสตัดดี้อาจจะใช้ 0.1 ก็ได้คือ 10% แล้วแต่ว่าเราคิดว่าเราจะมั่นใจในการสรุปที่เลขของ False Positive Rate เท่าไหร่ตามทันไหมคะนะส่วน confidence interval อันนั้นจะอีกความหมายหนึ่งนะคะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่พูดคนละมุมนะคะจำตรงที่พี่พูดว่า population แล้วก็มี parameter ใช่ไหม population ทำไม่ได้ sampling มาแค่จำนวนหนึ่งจิ๊บจ้อยของเราถ้าเราทำแบบนั้น100ครั้งคือ sampling มา100ครั้งค่าที่เราได้เนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่นะคะค่าที่เราได้เนี่ยเราจะมั่นใจว่าค่าจริงๆของเราเนี่ยมันอยู่พารามิเตอร์จริงๆมันอยู่ที่ช่วงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำ100ครั้งแล้วเราคิดว่าค่าที่จริงๆมันจะอยู่ช่วงความดันอาจจะต่างกันตั้งแต่1จนถึง10อันนี้ก็คือ 95% confidence interval คือค่าจริงๆมันต่างในสตัดดี้เราต่าง5แต่ 95% CI เราก็จะเป็นเรนจ์น้อยไปถึงมากว่ามั่นใจแค่ไหนล่ะที่จะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ค่าที่แท้จริงอาจจะตั้งแต่1ถึง10ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่อยู่ในช่วงนี้แน่นอนแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนึกภาพออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย 95% CI ก็คือบอกว่าเรามั่นใจว่าค่าจริงๆมันจะอยู่ในช่วงไหนด้วยความมั่นใจในการสรุปของเราใน 95% ยิ่งแคบยิ่ง precise ก็ยิ่งน่าเชื่อถือแปลว่ามี reliability ดียิ่งกว้างโล่งตะเถนกว้างมากเลย 95% ก็แปลว่าคุณไม่มั่นใจอะไรเลยความมั่นใจคุณมันกว้างขวางเกินไปแปลว่าคุณไม่มี reliability ก็เชื่อถือน้อยฉะนั้นเวลาเราดูผลงานวิจัยเนี่ยหรือเราทำเองเนี่ยก็ต้องเหลือบดู 95% เราเสมอว่า 95% เราน่าเกลียดไหมพี่เคยอ่านประกวดงานวิจัย resident odds ratio ได้7 95% ของ odds ratio อยู่ที่2ถึง 1,221 พี่บอกว่าเฮ้ยงานวิจัยน้องเนี่ยไม่ใครก็ใครต้องผิดสักคนหนึ่งเช่นลอกผิดอันหนึ่งน้องแกผิดเองแกลอกผิดอันนี้2คอมพิวเตอร์ของน้องเนี่ยต้องมีปัญหาแน่ๆใช้ตัวเลขอะไรใส่เข้าไปเพราะว่ามันกว้างมากกว้างเป็นพันแบบนี้ผิดแน่นอนนะคะฉะนั้นกว้างมากแปลว่ามันเออร์เรอร์อะไรสักอย่างต้องผิดเช่นอาจจะมีตัวค่าอะไรของน้องเป็น0ขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยคำนวณไม่ได้มันก็เลยตีเป็นค่ามั่วๆออกมาให้น้องเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปน้องก็ต้องมาดูค่า 2x2 table เสมอว่าเลขเนี่ยมันมีตัวไหนเป็น0บ้างมั้ยถ้าเป็น0ปุ๊บมันจะคำนวณไม่ได้เลยมันจะมึนตึบแล้วมันก็จะให้เลขแปลกๆมาไม่ใช่เราก็ซื้อบื้อลอกตามมาอีกนึกออกมั้ยคะฉันต้องดูก่อนว่า 95% มันต้อง reasonable พอสมควรไม่ใช่ว่ากว้างมากแบบนี้ก็ผิดเหมือนกันนะคะ power ของ study ก็คือเป็น true positive rate เนี่ยมันก็คือความสามารถในการที่จะ detect ก็มีความต่างจริงนะคะยิ่งเยอะก็ย่อมยิ่งดีซึ่ง power ก็จะเป็นส่วนกลับกันของตัว beta error นะคะทีนี้ถ้าเราจะทำงานวิจัยสักอันหนึ่งอันนี้กลับมาที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงก็คือพื้นฐาน basic สถิตินะคะกับการทำวิจัยเนี่ยน้องได้เรียนรู้คำว่า validity ใช่ไหมคะมี internal validity คือใน study เราน่าเชื่อถือหรือเปล่า external validity คือเอาไปใช้กับ population อื่นได้ไหมน้องได้เรียนรู้ว่าการสรุปทุกอย่างในโลกนี้มันมี error ได้ false positive false negative ใช่ไหมคะการ detect random error ก็ใช้ p value กับ 95% ทีนี้ถ้าเราจะทำงานวิจัยจริงๆหลังจากตั้งหลักได้แล้วเนี่ย 1. ก็มาที่เดิม research question มีหรือยังนะคะต่อไปนี้เขาจะพยายามว่าภายในสิ้นปี resident 1น้องต้องมี research question